รจะได้รับการเลือกตั้งต้องมีเงินค่ะแล้วก็เมื่อลงทุนมันต้องถอนคืนค่ะเพราะฉะนั้นพอมันต้องถอนคืนก็คือมันเข้ามาเพื่อแสวงหาอำนาจมันไม่ได้ให้คนที่อยากจะทำงานเพื่อที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นนายกไม่สามารถปฏิเสธเพราะนี่มันรอบสองนะการเขาเรียกว่าต้องสร้างเขาเรียกต้องรับวัฒนธรรมการเมืองไม่ใช่วัฒนธรรมของการเป็นนักปฏิวัติหรือเป็นนายทหารสูงสุดจะเป็นต่อไป6ปีหรือ8ปีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าการเมืองไทยไม่ได้ถูกปฏิรูปค่ะก็รังแรกเลยนะมันเป็นสิทธิ์ที่แต่ละคนจะคิดแต่ว่าถ้าถามด้วยความเห็นส่วนตัวเนี่ยตัวหมอเองไม่เห็นความจำเป็นค่ะเพราะว่านายกไม่สามารถปฏิเสธเพราะนี่มันรอบสองนะไม่สามารถปฏิเสธการเขาเรียกว่าต้องสร้างเขาเรียกต้องรับวัฒนธรรมการเมืองไม่ใช่วัฒนธรรมของการเป็นนักปฏิวัติหรือเป็นนายทหารสูงสุดซึ่งถ้านายกไม่รับตัวนี้เนี่ยมันก็ทำงานยากและถ้านายกรับและเข้าใจก็จะรู้ได้ว่าจะเป็นต่อไป6ปีหรือ8ปีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าการเมืองไทยไม่ได้ถูกปฏิรูปคือใครจะได้รับการเลือกตั้งต้องมีเงินค่ะแล้วก็เมื่อลงทุนมันต้องถอนคืนค่ะเพราะฉะนั้นพอมันต้องถอนคืนก็คือมันเข้ามาเพื่อแสวงหาอำนาจมันไม่ได้ให้คนที่อยากจะทำงานเพื่อที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นที่ประเทศไทยมันก็โชคร้ายก็คือความจริงหมอมองว่าคนกลุ่มใหม่เนี่ยมีความตั้งใจดีนะแต่ว่าด้วยความที่เขาถูกสร้างมาในระบบแบบใหม่ที่เขาคิดแบบเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าอดีตช่างหัวมันคืออดีตไม่มีอะไรดีเลยเห็นคนนี้แปลว่าคนนั้นก็เหมือนกันอะไรประมาณนี้คือระบบคิดเขาเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นวิเคราะห์ที่แท้จริงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาสร้างความน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ไม่มีคนอยากสนับสนุนก็คือการทำลายอดีตซึ่งหมอบอกได้เลยว่าเขาคิดผิดประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นการที่จะมองคนหนึ่งแล้วไปบอกว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรื่องที่พูดถึงเนี่ยคือเรื่องของสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งศาสนาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาผิดมันก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้เสียโอกาสค่ะจริงๆเขาได้โอกาสมาในการอยากสร้างสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติแต่ว่าบังเอิญเขามาคู่กันกับอีกด้านหนึ่งซึ่งมันก็ร้ายแรงมากๆก็นั่นก็เลยเป็นมองข้างหน้านึกไม่ออกมันก็จะเป็นยังไงพูดตรงนะไม่คิดว่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนเชิงทำไปเพื่อให้สำเร็จการสัมมนาผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้วป่านนี้ยังไม่มีผลออกมาเลยแล้วก็สิ่งที่ไปสัมมนาจะทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เห็นคือพูดง่ายๆคือว่าเมื่อมันถูกบริหารในเชิงระบบราชการคือมันต้องฝังข้างบนหรือแบบทหารเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรก็ยากมากแต่ไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าการที่เราจะขับเคลื่อนอะไรเราก็ต้องดูบทบาทเราเพราะเราอยู่ในกรรมาธิการเพราะเราก็เสนอแต่เขาก็ไม่เอาสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลือปีครึ่งจะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ในเชิงแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปคือทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่เดินในเส้นทางเขาเพื่ออุดมการณ์เราก็จะรอจังหวะแล้วเราก็จะขับเคลื่อนใช่ไหมคะเหมือนเช่นขณะนี้มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมีเรื่องของเอายกแบบแคบๆนะคือเรื่องของนักคนที่ขับรถที่รวยมากแล้วไม่ตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ตอกย้ำสิ่งที่ใครไม่ทำไม่ได้แก้ให้สุดให้ครบให้ครบตามระบบเนี่ยเราก็จะพยายามเอาจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาดูว่าจะมีหนทางคือพูดง่ายคือไม่หมดหวังค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างที่บอกอะรัฐธรรมนูญเขียนมาเพื่อให้สวเลือกนายกเพื่อที่จะปฏิรูปเราก็ต้องทบทวนแล้วว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีประโยชน์และถามว่าแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะเลือกไปทำไมในเมื่อมุมหนึ่งคือกฎหมายมันให้มาแต่ในมุมของเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องก็ส่วนตัวก็คือไม่เลือกค่ะหมายถึงว่าจะไม่เลือกใครเลยไม่ใช้อำนาจเลือกหมายถึงว่าไม่ใช้อำนาจตามที่เขียนในรัฐธรรมนูญค่ะป่าวคือเราไล่ตามหลักการค่ะเราเข้ามา เพราะว่ามันไม่มีที่ใดในโลกนี้ที่ระบอบประชาธิปไตยเป็นเช่นนี้มันถึงกรอบนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่กรอบที่ได้มาแบบใสๆอ่ะมันเป็นกรอบที่มันได้มาเพราะมันมีการวางแผนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่ากรอบอันนี้มันไม่ใช่กรอบที่เราจำเป็นจะต้องตามพูดง่ายๆก็คือเหมือนว่ากฎกติกาในเชิงธรรมะเนี่ยมันเป็นอมตะพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรแล้วอยู่ๆคนมาบอกว่าไม่เป็นไรทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ไม่ทำเรายึดตามหลักเดิมเพราะฉะนั้นหลักของเจตนาที่ทำค่ะ